หารจากบริษัท YLG Bullion Future จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณทิพาค่ะคุณชัยพรสวัสดีค่ะวันนี้เห็นการย่อตัวถือว่ามากเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ค่ะตัวราคาทองเองก็มีการย่อตัวลงมานะคะโดยที่วันนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,720 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะก็ในสัปดาห์นี้ถ้าเราดูทางเทคนิคนะคะก็ต้องให้นักลงทุนมาลุ้นกันค่ะคืนนี้ว่าตลาดจะปิดที่ราคาเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อต้นสัปดาห์ถ้าจำมันได้เนี่ยเปิดราคาแถวๆประมาณ 1,726 เหรียญ25เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะถ้าสัปดาห์นี้ปิดวันศุกร์เนี่ยต่ำกว่าตอนที่ต้นสัปดาห์เปิดก็คือถ้าปิดต่ำกว่า 1,726 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce เนี่ยอาทิตย์หน้านี่น่าจะได้เห็นการย่อตรงเดี๋ยวย่อตัวลงไปอีกของราคาทองคำนะคะค่ะก็คือดูคืนนี้เป็นหลักก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นนะคะถึงคืนนี้เองที่บอกว่าจะดูว่าปิดต่ำกว่าหรือว่ามากกว่า 1,726 เนี่ยมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามในคืนนี้ไหมคะค่ะปัจจัยในคืนนี้ก็มีการประกาศตัวเลขของทางสหรัฐอเมริกานะคะก็คือเป็นในตัวเลขของการขาดดุลนะคะว่าตัวเลขออกมาประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็การประกาศเนี่ยออกมาในช่วงประมาณ 14:00 ในคืนนี้นะคะก็อาจจะต้องติดตามด้วยเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาทองคำเองในช่วงวันนี้นะคะวันสองวันนี้ก็เทรดตามปัจจัยเทคนิคค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะโดยที่ตอนนี้เองแนวรับของวันนี้อยู่ที่ 1,715 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะซึ่งก็ลงไปแตะเล็กน้อยแล้วในช่วงกลางวันแล้วก็มีการเด้งกลับขึ้นมานะคะส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยเรามองคืนนี้อยู่ที่ระดับประมาณ 1,735 เหรียญจนถึง 1,740 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce นะคะก็คือกรอบน่าจะอยู่เท่านี้แต่ว่าถ้าหลุด 1,715 เนี่ยเรามองว่าน่าจะได้เห็นจนถึง 1,700 หรือว่า 1,690 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce คือถ้าถาม YLG เองตอนนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักในการปรับตัวลงมากกว่านะคะดังนั้นก็แนะนำนักลงทุนว่าคืนนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นการรีบาวของราคาทองคำบ้างโดยที่จะขึ้นไปที่หลุดประมาณ 1,730 จนถึงเกือบ 1,740 เนี่ยแนะนำให้ขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็รอการย่อตัวค่อยช้อนซื้ออีกรอบนึงนะคะคืนนี้ก็เรียกว่าเป็นราคาสำคัญที่ต้องติดตามการสำหรับคนที่เล่นกันแบบสั้นๆก็สามารถถ้าไปแตะปุ๊บก็ทยอยขายออกได้เลยตอนนี้ใช่ค่ะแนะนำให้ทยอยขายแล้วก็รอการปรับตัวลดลงมาค่อยค่อยสะสมอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่ายังมีเรื่องกรีซอยู่เรื่องกรีซเนี่ยยังส่งผลทั้งทองแล้วก็หุ้นจะทองเองคุณพิธามองยังไงบ้างคะค่ะตัวกรีซเองตอนนี้ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะเพราะว่าก็ยังมีในเรื่องของขั้นตอนที่ทางกรีซเองจะต้องปฏิบัติให้ได้นะคะซึ่งตอนนี้เองก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วกรีซจะสามารถปฏิบัติกับตัวมาตรการต่างๆได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการลดเข็มขัดเองก็ตามหรือว่าการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดม็อบก็ตามพวกนี้ค่ะก็ต้องดูว่าทางกรีซเองจะทำได้ไหมถ้าทำได้ก็ดูแล้วน่าจะส่งผลกับตัวค่าเงินยูโรนะคะถ้าสำเร็จในการกู้รอบนี้นะคะก็น่าจะทำให้ยูโรเนี่ยปรับตัวขึ้นทองคำเองก็จะขึ้นด้วยแต่ถ้ายังหาข้อสรุปไม่ได้ในยูโรยังมีโอกาสในการร่วมตอบรวมทั้งทองคำด้วยเหมือนกันค่ะค่ะซึ่งวันนี้การประชุม17ประเทศที่กรุงบาเซลเองก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนเลยต้องรอในสัปดาห์หน้าจะได้ซ้ำไปใช่ค่ะก็เลยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยเหมือนกันที่ทำให้ยูโรมีการร่วงลงมาบ้างรวมทั้งราคาทองคำด้วยนะคะดูเหมือนในประเทศเราจะลงไม่มากเท่ากับตลาดของทองคำโลกนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยค่ะเพราะว่าวันนี้เองค่าเงินบาทก็อ่อนค่าขึ้นมาประมาณ10สตางค์ได้นะคะก็จากเมื่อวานนี้ค่ะอ่าฮะก็ต้องรอดูเรื่องของค่าเงินด้วยใช่ไหมคะสำหรับราคาทองคำยังต้องติดตามด้วยเหมือนกันค่ะนะคะสุดท้ายนี้ค่ะกลยุทธ์ของสัปดาห์หน้ากันบ้างมองว่าทิศทางน่าจะเป็นยังไงคะค่ะก็สำหรับสัปดาห์หน้าเองอยากจะให้รอดูว่าในอาทิตย์นี้นะคะจะสามารถปิดเหนือ 1,726 เหรียญได้ไหมถ้าราคาทองคำปิดเหนือ 1,726 เนี่ยสัปดาห์หน้าเรายังมองว่ามีโอกาสในการปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่นะคะโดยที่แนวต้านหลักก็คือ 1,765 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ซึ่งเป็นไฮเดิมที่ทำไว้ของปีนี้นะคะแล้วก็แต่ว่าถ้ายังไม่สามารถปรับติดเหนือ 1,726 เนี่ยก็สัปดาห์หน้าเนี่ยมีโอกาสเห็นจนถึง 1,680 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ค่ะนะคะติดตามตัวเลขคืนนี้กันให้ดีแล้วกันนะคะสำหรับนักลงทุนเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณทิพาขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมด